ดอกก็จะสวยมากในช่วงฤดูร้อนนะคะมันฟินนะได้ยินเสียงน้ำด้วยน้ำใจบ้านป่าเข้าน้ำซ้ำปลาหามาแบ่งปันมีความรักยิ้มหรือไม่ทักทายว่ากล่าวสวัสดีค่ะผักกาดหอมสวีเดนค่ะพามากินบรรยากาศฟินๆกันอีกแล้วนะจ๊ะในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีค่ะก็จะพามากินบรรยากาศรอบๆสวนของเรานี่แหละนะคะฟินๆไปด้วยกันวันนี้ออกมารับแสงแดดค่ะถึงอากาศจะหนาวแต่ก็มีแสงแดดค่ะพอให้ได้ร่างกายอบอุ่นนะคะอากาศบริสุทธิ์มากเลยค่ะวันนี้จะทำคลิปรวมๆนะคะค่ะก็ตามมาเลยค่ะพี่น้องจ๊ะอ้าวเสียงลูกอยู่ข้างไหนอ่ะใครได้ยินเสียงลูกไหมใครได้ยินเสียงลูกไหมคะชัยย่ามาจ้าชัยย่าชัยย่าไงลูกฮะโอ้ยดูนะแม่นกชนกนันนี่แล้วลูกเอ๊ะมาดูสิแม่อยู่นี่นะโอ้ได้เลยค่ะภาพนี้ใบเขาเริ่มช้ำนะคะรอให้หนาวแล้วก็แดดมาเขาก็อาจจะยังคงให้ชมได้อีกหลายวันนะชัยย่าวิ่งไปวิ่งมานางเล่นตัวมากดูค่ะโอ้ลมแรงจ้าลมยังเย็นพัดดูเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพักการหอมจะพาไปดูบ่อปลานะเมื่อกี้นี้เอาเหยื่อให้เขาค่ะเผื่อเขาขึ้นมากินเหยื่อพออากาศอุ่นเขาน่าจะขึ้นมาก็มีคอมเมนต์ถามมานะคะว่าในบ่อปลามีปลาไหมมีนะคะมีเป็นปลาครับมินี่อ่ะปลาทองอ่ะปลาสวยงามค่ะมีหลายตัวเลยค่ะก็ถ้าติดตามมาก่อนแล้วก็คงจะรู้เนาะแสดงว่าเพิ่งติดตามค่ะก็เลยถามมีนะคะแล้วก็ในช่วงฤดูหนาวเขาจะไม่ขึ้นมากินเหยื่อเลยค่ะตอนแรกก็งงมาอยู่กับคุณเลมโบเอ้าพอฤดูอุ่นขึ้นมามีปลาเราก็คิดว่าเขาหลอกค่ะพอมาดูอู้มีปลาขึ้นมาเยอะเลยค่ะก็ลองย้อนคลิปไปดูนะคะทำคลิปไว้เยอะเหมือนกันค่ะเกี่ยวกับปลาบ่อนี้นะจ๊ะนี่ไม่ขึ้นมากินเหยื่อเลยค่ะเหยื่อยังร้อยเต็มสระเลยค่ะไม่ขึ้นมากินเหยื่อหลายเดือนอะในช่วงหนาวเนี่ยเขาก็มุดตัวอยู่ใต้โคลนใต้ดินเลยเขาก็ไม่ขึ้นมาแล้วก็จะมีน้ำแข็งเกาะทั้งหมดก็เป็นแค่น้ำที่เอามาให้ออกซิเจนเท่านั้นที่เป็นช่องทางให้มีอากาศด้านล่างนะคะก็รอดูนะติดตามไปเรื่อยๆค่ะจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลที่นี่ไปเรื่อยๆจ้ะแต่ปลานี่เรียกเขาว่าปลามหัศจรรย์ค่ะไม่กินเหยื่ออยู่ได้ไงอ่ะตั้งหลายเดือนบอกแล้วไงว่าฉลาดเหมือนปลาเนี่ยหูยมุมนี้จ้ะเพื่อนๆชอบเหยื่อลอยเต็มเลยค่ะก็แสดงว่าเขาไม่ขึ้นมาหรือว่าอาจจะจำศีลแล้วก็ได้รอดูไปเรื่อยๆจ้ะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมไปเรื่อยๆนะจ๊ะส่วนสร้างสุขนะคะ
ต่อขอขอบพระคุณคุณพี่วายุรีมีเล็งนะคะที่ตั้งชื่อให้จ้ะว่าสวนสร้างสุขนะคะเพราะว่าเราสร้างขึ้นมาเองจ้ะเป็นฝายน้ำล้นอันที่สองนะคะก็หลายๆท่านก็รู้อยู่แล้วล่ะค่ะแต่ก็มี FC ที่เพิ่งติดตามมาใหม่ก็ยังมีคำถามมาเรื่อยๆค่ะก็เลยถือโอกาสตอบซะเลยจ้านะคะโครงเหล็กนี่ก็คุณเลมโบ้ได้มาฟรีแกก็เอามาวางให้ค่ะเพื่อนๆเคยแซวว่าสะพานรักสีชมพูในช่วงฤดูดอกไม้บานสวยมากสวยจริงๆค่ะแต่ตอนนี้เห็นไหมคะก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆงงมากกับบ้านเมืองนี้ค่ะเดี๋ยวผักกาดหอมจะพาลงไปด้านล่างนะคะแอบมาทำความสะอาดอยู่เรื่อยๆนะคะเอาใบไม้ให้ไหลไปตามทานน้ำจะถือว่าทำความสะอาดเพราะว่าเขาจะได้ไม่ขังให้เน่าเหม็นเกินความจำเป็นนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราเก็บภาพตามน้ำก่อนนะก่อนที่จะมาเก็บภาพย้อนแสงตะวันอุ้ยแสงสวยมากเลยค่ะตรงนี้ถอยออกมาตั้งกล้องใหม่งามเหลือเกินคนกับแมวเพื่อนเพื่อนแท้ในป่าใหญ่ภูมิใจมากภูมิใจมากที่ได้สร้างมันขึ้นมากับมืออันนี้คุณเลมโบ้ไม่ได้ช่วยค่ะด้านล่างนี้นะแต่ด้านบนนั้นคุณเลมโบ้ช่วยเพราะว่ามันมีขอนไม้ทับทานน้ำอยู่นะคะด้านนี้ผักกาดหอมก็ค่อยๆทำแล้วก็ปลูกดอกมงดอกไม้ริมทานนะคะดอกไม้ที่มันขึ้นตามน้ำก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าแต่ละวันแต่ละฤดูมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจ้ะเปลี่ยนแปลงเร็วมากค่ะอากาศบ้านเมืองเขามันไม่เหมือนบ้านเราจ้ะนี่เห็นไหมคะผักกาดหอมมีความรู้สึกว่าเราก็อยู่บ้านบนภูเขาของเราในเมืองไทยนะบ้านก็จะมีท่าน้ำแบบนี้ค่ะเป็นที่ไหลแยกออกมาจากท่าน้ำตกอะไรเงี้ยค่ะเย็นสบายเย็นมากก็มันเป็นน้ำที่มันละลายน้ำที่มันมาจากความชื้นของอากาศน่ะไม่ว่าจะเป็นฝนเป็นหิมะเป็นที่อากาศมันชื้นน่ะค่ะมันก็สะสมกลายมาเป็นน้ำมันไม่ใช่น้ำมีตลอดชาติตลอดเวลาเด้อนี่ค่ะ
เนี่ยมาทำความสะอาดทั้งหมดค่ะปีที่แล้วนี้มาทำในขณะที่ดอกวิสิป๋ากำลังแตกหน่ออ่อนๆด้วยนะปีหน้านี้จะสวยมากเพราะเราจะไม่กวนเขาไงเราทำความสะอาดไว้แล้วก็เราไม่ต้องกวนเขาละปีหน้าก็ทำเล็กๆน้อยๆก็จะสวยมากค่ะตรงนี้จะทำเพิ่มนะคะปีที่แล้วก็ตัดแต่งกิ่งไม้อะไรก็เอามาวางตรงนี้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าดอกไม้มันจะมีตรงนี้ปรากฏว่ามีมาเยอะมากค่ะตรงเนี้ยแต่ว่าจุดรีวิวเราอยากจะได้จุดรีวิวให้มันยาวขึ้นอะอยากคือแบบตั้งกล้องให้ยาวไปแบบเนี้ยแล้วก็มองเห็นยาวมาแล้วเหรอลูกมาอีกแล้วพอปีที่แล้วเราได้จากจุดนี้ใช่ไหมดอกไม้มันจะดูแบบว่ามันสั้นหน่อยปีหน้านี้แบบว่าจะให้มันเป็นแบบยาวไปเลยอ่ะนี่ค่ะภาพความสุขไม่ต้องเป็นอะไรเลิศเลยเพอร์เฟคค่ะอยู่ในป่านี่แหละตัวเองมีความสุขก็อยากจะให้คนที่ชอบแบบมีความสุขไปด้วยจ้ะมันฟินนะได้ยินเสียงน้ำด้วยลมพัดอ่อนๆมีแมวน้อยคู่ใจแสงอาทิตย์สาดส่องมาพอให้ได้รับความอบอุ่นค่ะก็มีครอบครัวน่ารักทำงานกันอยู่ด้านโน้นผู้ชายค่ะตอนนี้ผู้หญิงแม่บ้านก็น่าจะเข้าไปทำกับข้าวได้ละชัยย่านี่นางน่ารักมากนี่ก็เห็ดนะคะเห็ดอะไรก็ไม่รู้โอ้ทานน้ำไปยาวเลยนะคะไหลไปผ่านทุ่งหญ้าเลี้ยงวัวของเพื่อนบ้านที่เข้ามาเช่าที่นะที่ผักกาดหอมรีวิวให้ดูอะค่ะจ้ะนี่เห็นไหมมีความสุขมากค่ะน้ำใจบ้านป่าข้าวน้ำซ้ำปลาหามาแบ่งปันมีความรักยิ้มและไม่ทักทายว่ากล่าวมีไอ้ถุยลังยาวให้ขี่แก้เงาเป่าแคนชมทุ่งนาด้วยน้ำจิตที่เปี่ยมล้นดวงใจสดสะอาดใสดุดดังน้ำลำธารรวมพลังออกเหงื่อแรงทำงานอ่อนสอนเดและเป็นตาหน้าชื่นบานฤดูกาลแสนหวานแห่งสวรรค์บ้านเราล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 าพ้องเราสาวหนุ่มกุมแขนเกี่ยวรับเขียวไว้เกี่ยวรวงงามใบไม้งามลำธารทองนาเย็นลมพัดพาบ้านนาช่างสุขสันต์ลา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 จ้าแบ่งปันความสุขสดชื่นมาถึงทุกท่านเลยจ้าตอนนี้ใบไม้ที่สวนเตรียมสุกก็ไหลมาติดทานตรงนี้อีกแล้วนะคะค่ะวันนี้ทำไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าไปเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวจ้า